ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเฉินเซียงยังคงอยู่ในห้องปรุงยาตามเดิมเพื่อที่จะปรุงเม็ดยานักพรตรัศมีแสงซึ่งในตอนนี้เขาปรุงเม็ดยานักพรตระเบิดพลังคลั่งได้ครบตามจำนวนที่ฟงอยู่เจียได้มอบหมายเรียบร้อยแล้วดังนั้นการปรุงยาของเขาครั้งนี้จึงไร้ซึ่งความกดดันใดๆก่อนหน้านี้เฉินเซียงมีประสบการณ์มาจากการกลั่นเม็ดยานักพรตมีแสงมังกรโลหิตที่ทำให้เขามีความชำนาญมากกว่าผู้เชี่ยวชาญในการปรุงยาทั่วๆไปมากในตอนนี้หากจะกลั่นเม็ดยาระเบิดพลังคลั่งให้มีรัศมีแสงก็ย่อมเป็นขั้นตอนที่ไม่แตกต่างไปจากเดิมจึงคิดว่าไม่มีความยากหรือปัญหาใดๆเฉินเซียงใช้เวลาเพียง3วันก็สามารถปรุงเม็ดยาขึ้นมา1เม็ดที่มีแสงสีฟ้าครามจางๆและนั่นก็คือเม็ดยาระเบิดพลังคลั่งรัศมีแสงนับว่าไม่เหลือบากว่าแรงเฉินเซียงจ้องมองไปยังเม็ดยาที่อยู่ในฝ่ามือของเขาก็ยิ้มขึ้นอย่างตื่นเต้นทางด้านของหลงเสวียนหนังเล่นอยู่ในห้องโถงพร้อมพูดคุยในเรื่องทักษะสังหารชีวิตกับหลู่ชีเหลียนเมื่อเห็นเฉินเซียงเดินยิ้มออกมาจากห้องปรุงยาชีเหลียนจึงกล่าวถามทันทีว่าหืมยิ้มเสมือนกับจะมีข่าวดีตอนนี้เจ้าปรุงเม็ดยาได้จำนวนเท่าไรแล้วเฉินเซียงยิ้มมุมปากแล้วจึงโยนกระเป๋าไปยังหลู่ชีเหลียนข้าพูดไปคงไม่เชื่อดูเอาเองเลยจะดีกว่าแม้ว่าหลู่ชีเหลียนจะคาดการไว้แล้วว่าเฉินเซียงที่เดินยิ้มออกมานั้นจะสามารถปรุงเม็ดยาได้จำนวนมากอย่างแน่นอนทว่านางไม่คิดว่าเมื่อเปิดออกดูจะพบกับแสงสีฟ้าจางเม็ดยานักพรตระเบิดพลังคลั่ง100เม็ดประกายเจิดจ้าจากเม็ดยาทั้งร้อยพลันสว่างจ้าปรุงเสร็จแล้วทำได้ยังไงหลงเสวียอีกล่าวอย่างตกตะลึงเมื่อนางนับจำนวนเม็ดยาได้100เม็ดพอดีไม่ขาดไม่เกินห้ามันเป็นวิธีการที่ข้าค้นพบภายใต้ทักษะกลั่นสวรรค์และข้าก็ได้เรียกมันว่าการสกัดกลั่นจุดกำเนิดต้องบอกเลยว่ามันสุดยอดมากเขากล่าวพร้อมกับที่ยิ้มกว้างก่อนที่จะหยิบหีบห่อเล็กๆที่มีแสงเล็ดลอดออกมาจากด้านในหีบห่อนั้นหลู่ชีเหลียนและหลงเสวียอีจ้องมองไปยังหีบห่อนั้นทันตะลึงงันเนื่องจากพวกนางไม่คิดว่าเม็ดยานักพรตระเบิดพลังคลั่งจะสามารถปรากฏรัศมีแสงได้อีกทั้งเฉินเซียงยังสามารถกลั่นปรุงมันขึ้นมาได้ภายในเวลาอันรวดเร็วข้าจะแจ้งไปยังพี่สาวฟงเพื่อให้นางมารับเม็ดยานักพรตระเบิดพลังคลั่งไปไม่นึกเลยว่าเจ้าจะสามารถปรุงยาสูตรลับนี้ครบจำนวนได้ด้วยเวลาเพียงไม่นานชีเหลียนกล่าวขึ้นใบหน้าของนางเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขล้นเนื่องจากว่านางทราบดีว่าสูตรลับของฟงอยู่เจียนี้เป็นสูตรลับระดับสูงที่หากขายจะต้องมีราคาแพงมากถึงจะอย่างนั้นนางก็ยังคิดที่จะทำให้ฟงอยู่เจียมอบสูตรลับการปรุงยาอื่นๆแก่เฉินเซียงเพิ่มหลังจากหลู่ชีเหลียนจากไปเฉินเซียงที่นั่งหลับตาพิงพนักเก้าอี้จึงกล่าวว่าบางทีข้าอาจจะสามารถคิดค้นสูตรตยลับที่นำเม็ดยามังกรโลหิตและเม็ดยาระเบิดพลังคลั่งนี้มาผสานกันเม็ดยานักพรตมังกรโลหิตมีสรรพคุณส่งเสริมกายเนื้อและขั้นกระดูกส่วนเม็ดยานักพรตระเบิดพลังคลั่งนั้นมีสรรพคุณในการเพิ่มอำนาจพลังเทพนับว่าอยู่กันคนละขั้วหลงเสวียอีกล่าวเฉินเซียงลืมตาก่อนที่จะหยิบเม็ดยานักพรตมังกรโลหิตออกมาเม็ดยานักพรตระเบิดพลังคลั่งส่งเสริมอำนาจพลังเทพและเมื่อเพิ่มสรรพคุณของเม็ดยานักพรตมังกรโลหิตเข้าไปด้วยก็น่าจะให้ความแข็งแกร่งทางร่างกายด้วยภายในช่วงเวลาหนึ่งชั่วยามก่อนออกฤทธิ์พลังเทพและกายเนื้อจะแข็งแกร่งขึ้นอย่างฉับพลันมันจะเป็นนิยามของเม็ดยาชนิดนี้ถ้าเช่นนั้นแล้วก็ลองดูหลงเสวียอีกล่าวขึ้นอย่างตื่นเต้นแน่นอนว่าฟงหยูเจียรวมไปถึงคนอื่นๆจะต้องยกย่องเจ้าอย่างแน่นอนภายหลังจากที่ความคิดนี้ผุดขึ้นมาไม่นานเฉินเซียงก็กลับเข้าห้องปรุงยาเขาได้เรียนรู้จากฟงหยูเจียมาว่าการปรุงเม็ดยาเทพจำเป็นจะต้องเพิ่มวัสดุในขั้นตอนสุดท้ายกล่าวคือเป็นขั้นตอนที่คล้ายกับการปรุงกลั่นเม็ดยานักพรตระดับสูงในสูตรลับที่มีการผสมผสานส่วนประกอบอื่นๆเข้าด้วยกันนั่นเองไม่นานหลู่ชีเหลียนก็กลับมานางที่ไม่พบเฉินเซียงจึงได้สอบถามกับหลงเสวียอีก็ทราบได้ว่าเฉินเซียงกลับเข้าไปในห้องปรุงยาเพื่อคิดค้นยาสูตรลับของตนเองพี่สาวฟงจะไม่มาทันทีด้วยสถานการณ์ของนางจะเป็นการดีกว่าที่จะหลบซ่อนจากมหามันเทพหลู่ชีเหลียนกล่าวขึ้นนางได้ไปทำเครื่องหมายนัดพบกับฟงหยูเจียเพื่อให้นางหาทางมาพบที่บ้านหลังนี้ตามเวลาที่กำหนดเช้าวันต่อมาฟงหยูเจียก็มาถึงครั้งนี้นางปรากฏตัวแตกต่างไปจากก่อนหน้านางมีความระมัดระวังตัวน้อยลงแต่ไม่ว่าอย่างไรนางก็ยังคงถูกจับตามองอยู่มีเรื่องอะไรเร่งด่วนงั้นหรือนางกล่าวถามขึ้นทันทีที่มาถึงและเมื่อไม่ได้เห็นเฉินเซียงจึงกล่าวถามต่ออีกว่าอันธพาลน้อยนั่นยังคงปรุงยาอยู่สินะชีเหลียนกล่าวยิ้มว่า
ขาอยู่ในระหว่างการปรุงยาแต่ไม่ใช่สำหรับท่านเพราะสิ่งที่ท่านมอบหมายไว้นั้นเขาทำสำเร็จแล้วกล่าวจบนางก็ส่งมอบกระเป๋าที่บรรจุเม็ดยาไปยังฟงหยูเจียและเมื่อฟงหยูเจียเปิดออกมานางก็อุทานขึ้นอย่างไม่รู้ตัวเม็ดยานักพรตระเบิดพลังคลั่ง100เม็ดที่ปรุงขึ้นมาในเวลาเพียง2เดือนกระทั่งสำหรับตัวนางเองต่อให้ไม่พักผ่อนเลยยังต้องใช้เวลากว่า3เดือนจึงจะได้เป็นเม็ดยาจำนวนนี้เขาทำได้อย่างไรฟงหยูเจียกล่าวขึ้นพร้อมกับที่เพ่งมองไปยังประตูห้องปรุงยาที่ปิดสนิทนางกำลังคิดว่าเฉินเซียงนั้นอยู่เหนือกฎเกณฑ์ของการปรุงยาไปแล้วหลงเสวียอียิ้มพลายขึ้นทันทียังไม่จบแค่นี้นี่เป็นอีกสิ่งที่เจ้าอันธพาลน้อยสร้างขึ้นกล่าวจบนางก็โยนเม็ดยานักพรตระเบิดพลังคลั่งรัศมีแสงไปยังฟงหยูเจียทันทีฟงหยูเจียเมื่อได้เห็นเม็ดยาที่มีรัศมีแสงสีฟ้าครามก็ตกตะลึงขีดสุดแน่นอนว่าสิ่งที่นางเห็นนั้นมันปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันก็คือเม็ดยาระเบิดพลังคลั่งจากสูตรลับของนางทว่าหากนางไม่พบเห็นด้วยตนเองเช่นนี้นางจะไม่มีทางเชื่ออย่างแน่นอนว่าตัวยาที่เป็นสูตรลับนี้จะมีรัศมีแสงได้ชีเหลียนกล่าวยิ้มอีกว่าเขาพูดว่าเขาสามารถทำความเข้าใจด้วยวิธีการภายใต้ทักษะกลั่นสวรรค์และตอนนี้เขาก็กำลังสร้างสูตรลับเป็นของตนเองอยู่ในห้องปรุงยาฟงหยูเจียพยายามสูดหายใจเข้าลึกๆเนื่องจากหากว่าเฉินเซียงได้ปรุงเม็ดยาขึ้นมาตามขั้นตอนสู่สำเร็จก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะหากไม่ทำตามขั้นตอนเหล่านั้นมันจะต้องล้มเหลวในการปรุงยาสูตรลับอย่างแน่นอนแต่เฉินเซียงกลับสามารถปรุงเม็ดยาได้สำเร็จซึ่งความรวดเร็วถึงเพียงนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นวิธีการที่นอกเหนือจากสูตรการปรุงที่นางให้ไว้ในตอนนี้มันทำให้นางทราบด้วยว่าสมุนไพรจำนวน100ชิ้นที่นางมอบให้เขาไปนั้นจะต้องเหลืออยู่อย่างแน่นอนข้าต้องการจะพูดคุยกับเขาเอาละตอนนี้ข้าจะกลับก่อนแล้วจะกลับมาอีกในเร็วๆนี้ฟงหยูเจียกล่าวโดยที่นางไม่ต้องการจะรบกวนการปรุงยาของเฉินเซียงเพราะนางคิดว่าหากเขาสามารถคิดค้นยาสูตรลับของตัวเองได้ก็น่าจะทำให้เขามีความสุขทีเดียวพี่สาวฟงท่านพอจะมีสูตรการปรุงยาที่ดีให้กับเขาอีกหรือไม่ชีเหลียนกล่าวถามขึ้นนางต้องการให้เฉินเซียงได้รับสูตรการปรุงยาเพิ่มขึ้นชีเหลียนเจ้ากับเจ้าอันธพาลน้อยนั่นเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นไปทุกขณะจนเจ้าอาจจะไม่รู้ตัวแล้วว่าเจ้าเองก็เริ่มเป็นเหมือนกับบรรดาบ่าวของมันไปทุกทีแล้วฟงหยูเจียกล่าวจบจึงแลบลิ้นใส่นางนางเองก็ทราบเรื่องของทั้งคู่เช่นกันเนื่องจากเฉินเซียงเคยสารภาพไปแล้วก่อนจะมายังแดนเทพสูตรยาลับนะข้ามีมากมายเพียงแต่ยังไม่คิดจะมอบให้เขาไม่ได้เป็นเพราะว่าข้าหวงมันแต่มันเป็นการที่จะกระตุ้นให้เขาคิดค้นสูตรยาเป็นของตนเองอย่างแท้จริงและนั่นจะเป็นผลดีสำหรับเขามากกว่าหลู่ชีเหลียนและหลงเสวียต่างก็เริ่มคิดว่าเฉินเซียงอาจจะสามารถคิดค้นยาสูตรลับของตนเองได้สำเร็จเพียงแต่ไม่ทราบว่าตอนนี้ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใดและจะสำเร็จเมื่อไหร่ฟงหยูเจียรออยู่ต่อไปสักครึ่งชั่วยามแต่เมื่อเฉินเซียงยังไม่ออกมานางจึงจากไปก่อนเนื่องจากเกรงว่ามหามันเทพอาจจะสงสัยเรื่องการที่นางหายตัวไปเป็นเวลานานเฉินเซียงออกมาจากห้องปรุงยาในช่วงเวลากลางคืนก็พบว่าชีเหลียนและเสวียอียังคงเฝ้ารอเขาอยู่ทว่าทั้งสองนางก็ได้พบว่าเฉินเซียงออกมาด้วยท่าทางอ่อนล้าเต็มกลืนจึงช่วยกันเข้ามาประคองตัวเขาข้าไม่เป็นอะไรแค่เดินไม่ค่อยไหวเขากล่าวพร้อมยิ้มทะเลนแต่ทว่าในใจรู้สึกอบอุ่นและตื้นตันเหลือล้นเมื่อพบว่าทั้งสองนางเป็นห่วงเป็นใยตัวเขามากขนาดนี้หลังจากที่นั่งลงชีเหลียนก็ชงน้ำชาหวานมาให้เขาจิบพี่สาวฟงมาแล้วอย่างนั้นหรือนางมาที่นี่เมื่อเช้าและกลับไปแล้วหลงเสวียอีกล่าวนางตกตะลึงในความสำเร็จของเจ้ามากทีเดียวข้าได้สอบราคาของเม็ดยานักพรตระเบิดคลั่งกับนางก็ทราบได้ว่ามันมีราคาประมาณ 150,000 เหรียญเทพยิ่งไปกว่านั้นคือมันมีราคาสูงกว่าเม็ดยาสูตรลับของหลี่จงฮั่นสิทธิ์ของเฟิงเซินที่โด่งดังในเมืองนี้เสียอีกเนื่องจากในท้องตลาดมีการวางขายน้อยมากชีเหลียนกล่าวเพียงแต่ว่าเทพเม็ดยาทราบดีว่ายาตัวนี้เป็นสูตรลับของฟงหยูเจียหากว่าเจ้าขายมันออกไปจะเป็นการเปิดเผยให้ทราบได้ถึงความสัมพันธ์ของเจ้าและฟงหยูเจียเฉินเซียงยิ้มขึ้นแต่หากข้าปรุงเม็ดยานักพรตมังกรคลั่งขายก็จะไม่มีปัญหาเม็ดยานักพรตมังกรคลั่งเจ้าค้นพบสูตรสำเร็จแล้วหรือหลงเสวียอีกล่าวถามเขาพยักหน้าตอบสรรพคุณของมันจะเสริมอำนาจพลังเทพและกายเนื้อได้ในช่วงเวลาหนึ่งที่ออกฤทธิ์คล้ายกับเม็ดยาระเบิดพลังคลั่งแต่แน่นอนว่าราคาของมันจะสูงกว่าด้วยสรรพคุณที่มีมากกว่าดังนั้นข้าจะขายมันที่200,000เหรียญเทพ
หลู่ชีเหลียนไม่คาดคิดมาก่อนว่าเฉินเซียงจะสามารถคิดค้นสูตรลับของตนเองได้รวดเร็วเช่นนี้เนื่องจากในความคาดเดาของนางจะต้องใช้เวลาที่นานมากจากการลองผิดลองถูกและยังทราบมาว่าผู้เชี่ยวชาญบางคนใช้ว่าคิดค้นและปรับแต่งสูตรอีกกว่าร่วมหมื่นปีแต่สำหรับเฉินเซียงเพียงแค่วันเดียวก็สามารถคิดค้นสูตรสำเร็จได้แล้วมันสามารถบ่งบอกถึงความเป็นอัจฉริยะอย่างแท้จริงเฉินเซียงนำเม็ดยาสีฟ้าครามออกมามันมีลวดลายมังกรสีแดงซ้อนทับอยู่คล้ายกับลักษณะของรูปแบบจิตวิญญาณที่มีอำนาจพลังสูงพี่สาวชีเหลียนท่านคิดว่าโสมังกรโลหิตและส่วนผสมของเม็ดยาระเบิดพลังคลั่งเราจะซื้อมาเลยหรือทำการคัดลอกเอาเฉินเซียงกล่าวสำหรับข้าตอนนี้พวกเราไม่มีเหรียญเทพมากเท่าไรนักจึงน่าจะซื้อมาได้ไม่มากพอบางทีเราควรจะหาเงินเพิ่มขึ้นบ้างแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนข้าคิดว่าการซื้อมาเพื่อปรุงเลยจะเป็นการดีในหลายๆด้านทว่าด้วยสถานการณ์ของยาและสมุนไพรสูงขึ้นจะทำให้เราสามารถซื้อวัตถุดิบได้น้อยลงซึ่งข้าได้สืบสอบมาจนทราบว่าเทพเม็ดยากว่า10คนได้แข่งขันกันอยู่ยิ่งไปกว่านั้นมันยังเป็นการแข่งขันกันตลอด5ปีต่อจากนี้จึงทำให้ราคาของสมุนไพรมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นชีเหลียนกล่าวเฉินเซียงพยักหน้ากลั่นเม็ดยาเทพจะต้องใช้เม็ดยานักพรตเป็นส่วนผสมจำนวนมากข้าไม่เคยได้ทราบมาก่อนเลยจริงๆแต่ตอนนี้เข้าใจได้แล้วว่ามันคือการใช้วัตถุดิบระดับเทพผสมผสานเข้ารวมกับเม็ดยานักพรตตอนนี้ข้ามีสมุนไพรที่พอจะกลั่นเป็นเม็ดยาระเบิดพลังคลั่งได้60เม็ดพี่สาวชีเหลียนท่านจะต้องคัดลอกโสมมังกรโลหิตจำนวน60ต้นเขากล่าวข้าจะเตรียมการสำหรับการปรุงเม็ดยามังกรคลั่งจำนวนมากนับเป็นโอกาสดีของเราแล้วการคัดลอกโสมมังกรโลหิตนั้นง่ายดายมากเนื่องจากหลงเสวียและหลู่ชีเหลียนนั้นมีน้ำสารสร้างที่เพียงพอสำหรับการคัดลอกโดยไม่จำเป็นต้องใช้มุกสารสร้างสีม่วงหลู่ชีเหลียนได้รับโสมมังกรโลหิตจากเฉินเซียงนางและเสวียอีจึงช่วยกันดำเนินการคัดลอกทันทีและครั้งนี้ภายใต้ความร่วมมือของนางและหลงเสวียอีจึงสามารถคัดลอกสมุนไพรเหล่านี้ได้อย่างรวดเร็วข้าจะปรุงเม็ดยามังกรคลั่งจะต้องใช้เวลาสักระยะพวกเจ้าหาสถานที่ขายเม็ดยาระเบิดพลังคลั่งรัศมีแสงนี้ให้ได้และจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยด้วยเขากล่าวจบก็กลับเข้าห้องปรุงยาทันทีอันที่จริงแล้วชีเหลียนนั้นเคยเป็นถึงผู้นำวังร้อยบุกผาต่อให้เฉินเซียงไม่กล่าวกำชับเช่นนี้นางก็ทราบดีว่าควรจะต้องจัดการในเรื่องใดบ้างและด้วยวิธีการอย่างไรท่านพ่อถ้าคิดว่าการที่สามารถปรุงเม็ดยานักพรตมังกรโลหิตรัศมีแสงเช่นนี้ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายดายเฉินเซียงผู้นี้มีพรสวรรค์ที่หาพบได้ยากจริงๆเย่ฉินกล่าวขึ้นทันทีหลังจากที่นางเดินจากห้องปรุงยาของนางพร้อมกับที่จ้องมองเม็ดยานักพรตมังกรโลหิตในมือของนางพลางถอนหายใจเบาๆเม็ดยานักพรตมังกรโลหิตที่นางกลั่นขึ้นมาแม้ว่าจะมีรัศมีแสงก็จริงแต่มันเบาบางมากหากเทียบกับของเฉินเซียงและต้องทราบด้วยว่านางได้ปรุงยาด้วยเตาจำนวนนับสิบแต่ก็ไม่สามารถเทียบกับเม็ดยาของเฉินเซียงได้ชินเอ๋อเจ้ามีความสามารถสูงมากเทียบเคียงได้กับชายเสียเจ้าและนางเป็นถึงนักพรตเม็ดยาที่โด่งดังเจ้าไม่จำเป็นจะต้องเปรียบเทียบอะไรกับเฉินเซียงเพราะเขานั้นแตกต่างออกไปเนื่องจากมีทักษะกลั่นสวรรค์เทพเม็ดยาเย่กล่าวปลอบโยนบุตรสาวของเขาเทพเม็ดยาเย่นั้นมีรูปลักษณ์ที่สง่างามอีกทั้งยังดูอ่อนวัยเมื่อยืนอยู่กับบุตรสาวของตนก็ทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นคู่หนุ่มสาวเย่ฉินเม้มริมฝีปากแต่ข้ารับไม่ได้ข้าได้ฝึกฝนทักษะต่างๆในการปรุงยาจากท่านพ่อตั้งแต่วัยเด็กแต่เฉินเซียงไร้ซึ่งเทพเม็ดยาที่คอยชี้แนะอีกทั้งการฝึกฝนวิธีแห่งการปรุงยาของเขาก็เป็นเพียงช่วงเวลาที่น้อยนิดยิ่งแถมเขายังเสียเวลาไปกว่า 5,000 ปีฟรีๆจากการหลบหนีในแดนเทพจองจำอีกเทพเม็ดยาเย่กล่าวพร้อมยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้าจะเหนือกว่าเขาเพราะว่าเขาไม่ได้มีสูตรยาลับไม่มีอาจารย์และข้าก็คิดว่าไม่มีเทพเม็ดยาคนใดที่จะกล้ารับเขาเป็นศิษย์ด้วยการฝึกฝนทักษะกรลั่นสวรรค์และทักษะดาบสังหารเทวะมันจะทำให้เขาเดือดร้อนนี่ยังไม่รวมถึงเรื่องบาดหมางกับวิหารเพลิงพระเจ้าที่เพิ่งจะเกิดเรื่องมาได้ไม่นานชินเอ๋อใน5ปีจากนี้เจ้าจะต้องช่วยข้าปรุงยานักพรตระดับสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชุมนุม10สุดยอดเทพเม็ดยาและข้าจะต้องเอาชนะการแข่งขันให้ได้เทพเม็ดยาเย่กล่าวไม่ทันจะจบประโยคเย่ฉินก็แลบลิ้นใส่พร้อมกล่าวเร็วปรือเรื่องอะไรท่านพ่อมีสิทธิ์มากมายก็ให้พวกนั้นช่วยท่านสิส่วนข้าจะศึกษาการปรุงเม็ดยาเทพเด็กน้อยเจ้ากล้าปฏิเสธคำขอของพ่อเจ้าเช่นนี้ช่างอดดียิ่งนักเทพเม็ดยาเย่กล่าวยิ้มยิ้มบุตรของเทพเฟิงเซินกำลังตามติดข้าตลอดเมื่อข้าสามารถปรุงเม็ดยาเทพได้มันย่อมไม่กล้ามาหยองอีกแน่นอนเย่ฉินกล่าวแล้วจึงยิ้มขึ้นท่านพ่ออย่าโยนภาระมาให้ข้านักเลยข้าจะต้องสั่งสอนให้หลี่จงฮั่นเห็นซะบ้างว่าข้าแข็งแกร่งเพียงใด
เทพเม็ดใหญ่เย่เข้าใจว่าเฉินเซียงไม่มีสูตรยาลับจึงเป็นเรื่องยากที่เขาจะก้าวหน้าแต่เขาไม่อาจทราบได้เลยว่าเฉินเซียงนั้นได้รับสูตรยาลับแล้วอีกทั้งยังสามารถคิดค้นสูตรสำเร็จของตนเองที่เรียกว่าเม็ดยามังกรคลั่งที่กำลังปรุงอยู่ในตอนนี้ได้อีกผ่านไปกว่า10วันของการปรุงยาเฉินเซียงสามารถกลั่นยาจากเตาได้4เม็ดในแต่ละครั้งซึ่งเขามีวัตถุดิบทั้งหมด60ชุดจึงทำให้ได้รับเม็ดยามาเป็นจำนวนถึง240เม็ดขาย200เม็ดส่วนที่เหลือเก็บไว้เม็ดละ 200,000 เหรียญเทพหากขายหมดแน่นอนว่าจะต้องได้รับเงินจำนวนมหาศาลเพียงแค่คำนวณเล่นๆก็ทำให้เฉินเซียงมีความสุขแล้วอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ